ไปภาวนาดีก็จะแก้ปัญหาได้เยอะจะแก้ปัญหาใจว่าแก้ปัญหาสังคมได้ก็ต้องอาศัยภาวนาเรียนไปเท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกแก่บางทีเห็นไหมบางเรื่องก็ต้องใช้อาวุธมั่งใช้ยามั่งใช้โดดตึกอะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละจะแก้ปัญหาแก้ที่ตัวเราแก้ที่ทุกคนถ้าใครสนใจก็ถือว่าเป็นบุญของเขาที่คนปฏิบัติธรรมคนไม่ปฏิบัติธรรมก็คิดว่า เราตายดีกว่าอะไรต่อหนีปัญหามันหนีไม่ได้นั่นน่ะมันติดอยู่กับใจนั่นน่ะมันตายแล้วมันก็ยังรู้นั่นน่ะแต่เวลามาเกิดเขาไม่ให้เราไม่ให้เราลืมอีกถ้าคนมีบุญน่ะที่จะรู้ว่าตนทำอะไรไว้นั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคน ภาวนาเนี่ยคนที่อาศัยเมตตากรุณาเนี่ยใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าสร้างความดีจนไปจนถึงพุทธเจ้าถึงพระอรหันต์สร้างความดีสร้างภาวนาสร้างศีลสร้างธรรมเนี่ยไม่งั้นก็ทะเลาะกันฆ่ากันจองล้างจองผลาญกันอยู่อย่างเนี้ย นั่นน่ะก็เลยคิดว่าก็เกาไม่ถูกที่ไม่ถูกที่คันนั่นน่ะปัญหามันจึงโลกแตกทุกวันเนี่ยปัญหาสังคมปัญหาโลกปัญหาเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้เป็นลำดับหนึ่งนั่นน่ะ ธรรมชาตินั่นน่ะที่เรียกว่าธรรมชาติมันเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะที่จะดับทุกข์น่ะดับทุกข์ดับภพดับชาติก็รู้จักปฏิบัติธรรมไม่งั้นเอาอะไรมาสาดสางมันก็เอาเหมือนเอาทิฏฐิมาทะเลาะกันนั่นน่ะเอาทิฏฐิมาดันกันนั่นน่ะเอาความอาฆาตมาดร้าย มาดันกันไว้นั่นเองตัวโลกเห็นนะแก้ปัญหาด้วยความตายแก้ปัญหาด้วยนั่นแหละลบปลาฆ่าฟันกันอย่างนี้แหละล้างเผ่าพันธุ์นะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ นี่แหละถึงว่ารักกันไม่ได้หรือว่าตายกันหมดแล้วถึงจะนึกถึงความดีกันอะไรต่ออะไร เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธองค์เห็นไหมให้เราศึกษาข้างนอกแล้วก็ศึกษาในใจของทุกๆคนนั่นน่ะศึกษาข้างนอกข้างในน่ะเห็นไหมไม่งั้นจะมีสมเด็จพระครูได้ยังไงเจ้าคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะ ก็ต้องเอามาปฏิบัติอีกจึงจะได้แบบสมเด็จญาณเนี่ยแบบสมเด็จญาณถังวรอะไรพวกนั้นนั่นน่ะเพราะว่าท่านเรียนมากเรียนมากแล้วก็ปฏิบัติที่ท่านบอกว่าเรียนเยอะแล้วควรจะนั่งสมาธิมั่งเถอะควรจะภาวนามั่งเถอะเห็นนะหลวงพระสังฆราชก็สมเด็จพระสังฆราชก็ สบายนั่นน่ะองค์นี้ท่านก็ทำนะใช่ไหมองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ท่านก็ทำของท่านบวชต้องกันเป็นเนนใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็เห็นมาท่านก็มีบุญเก่าเห็นมาบุญเก่าบุญแก่พวกเราต้องทำอย่างนี้เนาะมันถึงจะแก้ปัญหาไม่งั้น ไปทิ้งไปโยนกันอยู่อย่างนั้นนะ
ทบวงนั้นทบวงนี้ไม่ทบวงไม่ทำนั่นน่ะครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากโยมศรีเจริญพรจ้าโยมจ้าโอหลวงพ่อจะถามสักหน่อยเนาะพอดีหาเบอร์โทรเจอสักทีนึงก็ได้เวลาไปเข้าศีล8ธรรมเนี่ยพระไม่บวชให้เนี่ยเป็นอะไรแม่อาจารย์ศีล8พระไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ศีลเองใช่ไหมจ้าจ้าโยมอาราธนาศีลที่บ้านเองใช่ไหมหรือยังไงก็ไปที่วัดนั่นแหละแต่พระจะไม่ยอมทำให้เลยเนี่ยมันเป็นอะไรแม่อาจารย์พระยังใหม่ๆมั้งพายังหนุ่มๆมึงยังท่องไม่เก่งพายังหนุ่มๆกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องแล้วประมาทก็เป็นได้คุณโยมมาท่องได้จ้าอาจารย์มาท่องได้แต่ว่าเมื่อก่อนนะหมอบอกแต่มาปีเนี่ยหมอไม่ยอมให้ท่องหมอไม่ท่องให้ฟังเลยเนี่ยว่าโยมก็ไปเข้าศีลก็ไปกราบพระพุทธแล้วก็สวดมนต์กันนั่นเองแล้วก็สมาทานกันเองเนาะสมาทานที่วัดใช่ให้ทายกที่เก่งๆช่วยท่องศีลกันนั่นน่ะก็ได้เหมือนกันศีล5เท่านั้นเองอาจารย์นี่ศีล8ก็ได้นั่นแหละสมาธิไม่มีเนาะแล้วมันจะเป็นอะไรมั้ยล่ะอาจารย์ไม่เป็นไรครับดีดีทางนั้นน่ะนะคุณโยมเนาะไม่แล้วข้องใจอีกอย่างนึงว่าจ้าเวลาไปบิณฑบาตน่ะเขาไม่ได้ให้พรนอกอาจารย์เขาให้แค่สาธุที่เฉยมาก่อนเขาให้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ให้พรก็ต้องอะไรล่ะเขาให้พรก็ต้องเอาเก้าอี้มาให้ท่านนั่งให้ดีไม่งั้นท่านไม่ให้ยืนท่านบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าให้นั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้ายอมจะได้รับพรนะถ้าไว้ท่านยืนหลวงปู่ท่านไม่อยากยืนท่านบอกว่ามาท่านบอกว่าตอนวินาบาทเนี่ยไม่ใช่ไม่ท่านมาให้พรอยู่ที่วัดอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่สวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ท่านก็แผ่เมตตาให้คุณโยมอยู่แล้วนะเนี่ยไม่ต้องให้พรก็ได้นั่นแหละนะคุณโยมนะได้บุญอยู่แล้วจ้าทีนี้อีกหลายคนเขาเคยใส่แล้วเขาไม่ให้พรแล้วเขาก็ไม่ใส่เลยหลวงตาอาจารย์นั่นน่ะบอกว่าปู่ย่าตายายก็ไม่ต้องให้พรทำไมเห็นไหมทำไมทีนี้มันเป็นเรื่องของหนังเขาแสดงก็เลยให้พรกันไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ถ้าพระคุณเจ้าไม่ให้พรก็ไม่ใส่บาตรความจริงอ่ะความจริงบอกความจริงอ่ะบอกว่าความจริงอ่ะพระท่านกลัวบาปไปให้ไปท่านบอกว่ามันเป็นอาบัตินั่นน่ะท่านไม่อยากให้พรตอนนั้นท่านบอกถ้าให้พรต้องให้ทั้งนั่งเก้าอี้นะถ้าท่านนั่งโต๊ะนั่งร้านนั่นแหละหรือว่านั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่นน่ะก็มาก่อนมาก็ให้นะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มอไม่ให้มอก็ยืนให้อย่างนี้แหละความจริงหลวงปู่แต่หลายวัดเขาก็ยืนให้อย่างนี้แหละหลวงปู่เห็นไหมที่ปฏิบัติจนสำเร็จอ่ะท่านหมอไม่ต้องให้หรอกมันเหมือนว่าประจบลาบนั่นแหละท่านบอกเหมือนประจบลาบยมนั่นแหละนะคุณยมนะมันเป็นอย่างนั้นพอดีโทรทัศน์ก็มันหาช่องไม่เจอหลวงตาเลยลูกเขาเอาจานสีส้มมาติดอีกเขาบอกว่าดูหมวดไอ้ดูฟุตบอลต่างประเทศลิทอมสังฆทานหายไปเลยเมื่อก่อนจะอยู่200สามที่สองได้ประมาณในจองดำอย่างเดียวเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยจานส้มจานส้มรับไม่ได้นะจ๊ะโยมต้องจานดำอันนี้ก็จานดำก็มีน่ะจานดำก็มีแล้วจานส้มมาใส่อีกต่างหากไม่หาช่องไม่เจอเลยเดี๋ยวนี้ต้องให้ลูกหลานกดได้ดูนะบางทีเรายังกดไม่เป็นนะนั่นน่ะจ้ากดหาเท่าไรก็กดไม่เจอเลยใช่ต้องให้ลูกหลานมันกดให้ดูเอาคนละจานดีดีให้เราเนี่ยมันให้เรามันจานธรรมะใช่ใช่เออสาธุก็ฟังก็แผ่นซีดีหลวงพ่อสนองนั่นแหละทุกวันเปิดจะแบบ
เป็นเจ๊มาตายจะเป็นช่างบัตรนี้แล้วเนี่ยเปิดทุกคืนเออบุญของเรานั่นแหละสาธุสาธุจ้าพอดีนี่แหละถึงบอกว่าถ้าไม่มีพระสมาทานอุโบสถเราก็สมาทานกันเองได้แล้วก็ท่องศีลนั่นนะอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ยนายมนะสมัยพุทธกาลนี่โพธิสัตว์อยู่ในป่าก็ไม่มีพระพอวันพระวันโกนวันพระก็จะดูนั่นแหละดูพระจันทร์ดูอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะถือผ้าค่ำกลางเดือนอะไรเงี้ยนะนั่นน่ะสิ้นเดือนกลางเดือนก็สมาทานศีล8อะไรเงี้ยนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่สถาบันทุกสถาบันเขาไม่ได้ทำเขาได้จะรู้แต่เขาไม่ทำถ้าทำมันทุกคนเนี่ยเห็นว่าไม่ต้องโยนไปให้ใครเลยนะทุกสะบวงใช่ไหมนั่นแหละจึงเรียกว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละถึงว่าเหมือนอย่างกับเราจะตายแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราไม่ทำเอาไว้เห็นไหมเราจะไปทำในตอนตายบางทีมันไม่ได้สติไฟธาตุมันแรงครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาครับจากโยมดาวเจริญพรใจโยมค่ะตามนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อขาลูกไปรับศีลห้าน่ะแต่ลูกไม่ได้รับจะหน้าพระน่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกเราได้เราได้ยินก็ดีแล้วนั่นน่ะค่ะทีนี้ตอนลาลูกไปลาตหน้าหลวงพ่อและลูกสำลักน้ำลายน่ะมันจะเป็นอะไรป่ะล่ะคะไม่เป็นไรหรอกดีค่ะเพราะลูกเป็นหลายโรคเป็นทั้งความดันเป็นทั้งไขมันเป็นทั้งเบาหวานนะคะตอนนี้อยู่ถึงไหนอ่ะค่ะอยู่ใกล้สวดมนต์นะอยู่ไกลไหมอยู่ไกลไหมไกลเคยไปวัดสังฆทานนิดนึงล่ะแฟนพาไปนะคะโอ้นั่นแหละนั่นแหละต้องวันหลังมาเที่ยวสิมาเที่ยววัดมั่งนอนถ้ามีเวลาไปอ่ะหลวงพ่อใช่ค่ะอืมตอนนั้นอโมใจไปสาธุค่ะนั่นแหละถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคแล้วก็เป็นพออายุมากโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมาค่ะเบียดเบียนนั่นแหละเรียกว่าเห็นมาสุขภาพยิ่งไงเห็นมาโรงงานอะไรแก๊สพิษมันเยอะลูกขอกราบนมัสการถามได้ไหมคะสาธุค่ะลูกรับศีลห้าก็ให้ลูกถือศีลแปดน่ะลูกยังไม่มีแรงทำถึงปานนั้นน่ะค่ะมันจะได้บุญไหมคะเราก็เราถือศีลห้าทานข้าวเย็นยังมันยังไม่มีแรงเราก็ถือศีลก็ถือศีลห้าไว้ก่อนนี่ก็ดีแล้วเนาะโยมเนาะศีลห้าก็ไปนิพพานได้ศีลแปดก็ไปนิพพานได้เนี่ยแต่ที่ว่าเรามีภาวนาด้วยไงนั่นแหละเรามีภาวนาของเราไปเรื่อยพุทโธพุทโธนั่นแหละใช่นั่นแหละท่านบอกว่าดูกายดูใจแล้วนี่แหละดูกายดูใจสติอยู่กับตัวนั่นแหละต่อไปเขามาอนุเคราะห์เราก็ดีนั่นแหละท่านบอกนะบางคนก็บอกหลวงปู่มาบอกไงปู่บุตรดามาบอกดูกายดูใจไว้ดูกายดูใจไว้เนี่ยกรรมคนนี้เขาเยอะเขาบอกไปตีเขาไว้เยอะตอนเป็นผู้คุมอะไรตอนอะไรประชาชนนี้เขามาเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่าไอ้พวกนักโทษมันก็บอกเราจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะเราจะขอมาเกิดเป็นลูกแก
เนี่ยมาทรมานหัวใจแกนั่นน่ะมันไม่รักแกสโตขึ้นบอกเออขอกรรมกรรมกันนั่นน่ะลูกขอถามธรรมะข้อนึงได้ไหมคะสาธุค่ะแฟนตอนนี้ไปบวชแล้วค่ะได้พรรษาหนึ่งแล้วค่ะค่ะค่ะปิดวาจาเลยค่ะค่ะค่ะอืมดีแล้วก็ไปลงในแฟ้มคนป่วยหนูว่ามีคู่หนูก็ไปเอากับใครไม่ได้แล้วค่ะขอโทษนะคะกราบธรรมทการค่ะ บอกว่าบอกว่าปฏิบัติธรรมนะดีแล้วนี่แหละเรารักพระพุทธเจ้าถูกแล้วนั่นนะไปบวชได้พรรษาหนึ่งแล้วนะคะเรารักศาสนาดีแล้วนั่นนะรักกับคนอื่นเห็นไหมมันฆ่ากันฆ่ากันยังกับผักกับปลานั่นนะฆ่ายังกับนกกับหนูนั่นนะใช่ไหมตอนก็ไปใหม่ใหม่ค่ะพ่อตอนก็ไปใหม่ใหม่ลูกนกไปเลยตายพื้นนะคะพอฟังเทศธรรมะหลวงพ่อได้สว่างหูสว่างตาหน่อยนะคะใช่ค่ะนั่นน่ะทุกคนต้องจากทุกคนถึงเวลาต้องจากกันหมดนะนึกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจเนาะเออเออสาธุสาธุเนาะสาธุค่ะสาธุกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อมีโอกาสลงไปกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะทุกคนต้องจากนั่นแหละถึงบอกว่าเห็นไหมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ประเทศอื่นการศึกษาอะไรต่ออะไรประเทศอื่นก็ยังต้องมาเรียนเมืองไทยนั่นเห็นไหมมาศึกษาญี่ปุ่นฝรั่งพม่าเวียดนามจีนเย็นกวางตุ้งอะไรต่ออะไรมากันเอ๊ะมันภาษาอะไรนะไปโรงพยาบาลเอ๊ะภาษาจีนนี่ไม่เคยได้ยินพอภาษากวางตุ้งนั่นเห็นไหมแต่คนเราเนี่ยเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องภาวนาเนี่ยต้องทำภาวนาทำสมาธินั่นแหละทำมาต้องเด็กๆดีครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมสมจิตเจริญพรชายโยมมาตรการค่ะหลวงพ่อสาธุชายโยมถามได้เลยเราฟังมาตรการหลวงพ่อค่ะได้ยินชายโยมถามได้เลยเอองานแม่บุญเรือนเขางานแม่บุญเรือนโยมโยมฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวจ้ะเสียงทีวีหรือว่าเสียงวิทยุปิดก่อนฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวให้ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะโทรทัศน์หรือว่าวิทยุให้ปิดเสียงไว้ก่อนไม่งั้นโยมจะถามไปไม่ได้ขอถามว่างานแม่บุญเรือนที่ว่าจะจัดแล้วหรือยังคะจัดไปแล้วจัดไปวันที่2อ่ะวันที่2คุณยอมลืมฟังวันที่2ลูกเขาไปที่พาไปที่อะไรประกอบประกอบวันประกอบนั่นใช่ไหมคะลาดบุรณะแล้วหลวงพ่อคะได้ปูนมานี้เดียวที่เราถวายไปเราไปไม่ทันก็จัดงานแล้วคิดว่าสังฆทานจะจัดทีหลังเสร็จแล้วบีปูนมาแล้วหนูก็เอามาละลายน้ำใส่ขวดเข้าไว้เราจะซื้อปูนมาเติมได้หรือเปล่าคะได้คุณโยมได้จ้าได้เหรอคะใช่เออแล้วก็ปีหน้าเขาจะจัดอีกไหมคะเขาก็จัดทุกปีอ่ะคุณโยมก็เนี่ยจะชวนหลวงพ่อเคยชวนบอกไปนะสองเดือนที่แล้วอ่ะให้ลูกพาไปเสร็จแล้วนะหนูก็ชวนเพื่อนแบบไปวัดสังฆทานไหมไปหาหลวงพ่อสามารถแล้วก็จะไปกราบแม่บุญเรือนน่ะชวนเขาไว้อ่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะสาธุสาธุก็จัดทุกปีนะก็ดีบางคนก็บอกว่าเดินผ่านคุณธันลาคุณแม่กำลังอธิษฐานบอกโอ้พลังคุณแม่แรงเหลือเกินยังก็ใครลาดน้ำลาดหลังมันที่ไหนได้ตัวไม่เปียกเนาะบอกโอ้
บุญนะคนบางคนรับพลังได้นั่นพลังความดีเนี่ยพลังธาตุนั่นแหละถึงบอกว่าลูกหลานมันไม่ทำเอาไว้ไงมันก็เลยว่าการศึกษาดีใช่การศึกษาให้ความรู้แต่มันเป็นความรู้ข้างนอกไงความรู้ข้างในก็ต้องภาวนากันทุกคนนั่นใช่ไหมถ้าภาวนากันทุกคนโลกก็สงบเย็นโลกไม่ต้องลบกันไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องตีกันนั่นนะพอคิดว่าหลับตามันจะไปเห็นอะไรใช่ไหมบางคนไม่ได้ทำนั่นนะมันก็เห็นตาราคะนะมันเห็นราคะตัณหาเท่านั้นเองนั่นแหละมันก็เห็นแต่รูปเดินไปเดินมานั่นแหละรูปสวยไม่สวยมันก็เลยมีแต่ทุกข์นะในใจทำยังไงจะได้ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเนี่ยทำไปขอไม่ได้ก็จะฉุดเอาอะไรตาอะไรนะคนบางคนเห็นไหมคิดไปแล้วก็เมาเนี่ยเมานอกมันไม่ได้เมาในใช่ไหมเมาข้างนอกเมาไปเมามามาฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นแหละก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจธรรมะครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรใจโยมตอนนี้จะการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะโชคดีคุณโยมปฏิบัติธรรมนั่งสัมมาอารหังนะคะจ้าโยมเป็นโรคเบาหวานแต่แน่นอนแล้วนะคะแล้วก็ตายคาซีเลยนะคะวิญญาณก็ออกจากร่างนะคะแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่แถวล่างนะคะแล้วก็กลับร่างเข้าคืนก็ฟื้นขึ้นมานะคะทำไมถึงเข้าร่างคืนได้ล่ะคะทั้งที่ตายแล้วนะคะอยากถามข้อหนึ่งค่ะการปฏิบัติธรรมจะทำยังไงถึงจะได้เข้าสู่พระนิพพานได้เร็วคะขอถามแค่นี้นะคะกับมัชฌิกาลาค่ะขอชมทางทีวีค่ะนั่นน่ะเราก็วางเฉยวางเฉยแต่โลกภายนอกในกายว่าเขาทะเลาะกันด่ากันแล้วก็ไม่ต้องสนใจเราได้ยินแล้วก็เฉยๆนั่นแหละเรียกว่าวางเฉยทีนี้เราก็สนใจใจเรานี่แหละดูกายดูใจไว้ถ้าบุญเราชาตินี้เต็มมันก็มาเลยนั่นน่ะถ้าชาตินี้เราเต็มนะพุทโธไว้นั่นแหละพุทโธไม่ให้ใจเราเป็นสองไงไม่ให้ใจเราไปที่อื่นให้มันอยู่กับพุทโธอยู่กับใจเรานั่นน่ะแล้วมันจะเกิดนะบางคนนั่นน่ะโยมอาลีไงพอแกอายุมากเข้าแกก็ชอบทำบุญแกก็อายุ40กว่าจะ50อ่ะจะ50หรือจะ60เนี่ยนะแกก็สัมมาอรหังเนี่ยหลวงปู่สดแกก็วัดปากน้ำเนาะทีนี้แกก็มาฟังรายการหลวงพ่อมั่งแกก็ศรัทธาแกก็ภาวนาไปภาวนาไปไอ้ตอนแกจะตายแกบอกอยากมาเที่ยววัดนะแกก็เป็นมะเร็งหรืออะไรทีนี้แกก็ภาวนาของแกบอกว่าเหมือนว่าอีก3วันพี่จะตายแล้วนะนั่นน่ะฮะจะตายยังไงยังผ่องใสอยู่เลยไม่เชื่อล่ะแกก็ตายของแกจริงๆนะว่าวันนั้นจะตายวันนี้จะตายแกก็รู้วันตายของแกเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุมรกตเยอะเลยในทางไม้อ่ะเขาอยู่คนเดียวอ่ะเขาก็เอาพอตายแล้วเขาก็เอาบ้านมาถวายวัดแล้วก็ทำที่ว่าทลาอัมพวานะคนดังอัมพวานนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะก็สัมมาอรหังทำไปเถอะคนเนี่ยป่วยจะป่วยไข้นี่แหละมันจะได้ระวังตัวนะมันไม่ต้องไปลบกับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใคร
นั่นน่ะเมตตากรุณากันนะคนไหนเรียนเก่งใช่ไหมอยู่ข้างนอกเรียนเก่งก็ไม่ต้องไปอิจฉากันใช่ไหมเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่ต้องอิจฉากันนะเพราะอิจฉากันนี่แหละมันก็เลยเหมือนรถตกล่องนั่นน่ะเห็นไหมวิ่งไปสะดุดมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะก็เลยทำให้โลกเนี้ยเล่าร้อนนั่นน่ะไม่มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเขาได้ดีก็ไปฉากันอะไรกันกันแกล้งกันนั่นน่ะมัวเมาไม่ใช่พวกเราอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะ จิตใจเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าธรรมชาติอีกเนาะร้อนจนฆ่ากันตายนั่นน่ะเห็นมั้ยเนี่ยมันเกิดจากความคิดนั่นเองคิดเล็กคิดน้อยจนเป็นของใหญ่นั่นน่ะถ้าเราไม่รู้จักดับมันเนาะที่หลวงปู่ว่าช่างมันเถอะช่างมันปล่อยเขาเมตตากันนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวเห็นมั้ยเอาหลวงปู่เป็นตัวอย่างใช่มั้ยเนี่ยแผ่นดินสยามนะแผ่นดินไทยก็มีพระสงฆ์ดีๆเยอะนั่นน่ะที่ต้องยกนิ้วให้หลวงปู่ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเนี่ยเห็นไหมที่ทำความดีพวกเราก็รักษามรดกไว้ของพ่อสังวานพ่อสนองพวกเราก็เนี่ยมรดกทำเพราะฉะนั้นน่ะมรดกรู้แต่ไม่ทำทีนี้ก็โยนกันไปโยนกันมาเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้เห็นไหมแผ่นดินไหวนะมันเกิดอยู่เรื่อยเลยทีนี้นะเราก็ตายกันหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรดีนะอะไรดีหลวงปู่ทำดีนะเห็นไหมหลวงปู่ก็ไปได้ของดีนะเห็นไหมหลวงปู่สามหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทวดนั่นน่ะหลวงปู่โตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนักปราชญ์สยามกันทั้งนั้นหลวงปู่คูณนั่นน่ะท่านรู้แต่บางทีท่านก็พูดไม่ได้นั่นท่านก็ไม่อยากพูดเนาะพูดเยอะแล้วท่านก็บอกนั่นน่ะมันพูดไม่ได้เนาะพูดแล้วไม่มีใครทำตามก็เหมือนในตัวเงินตัวทองอ่ะมันจะตายมันอยู่ที่วัดเนี่ยเยอะทีนี้มันคงอยากกินปลาดุกอยู่เรื่อยไอ้ปลาดุกรัสเซียไอ้เคี้ยวมันก็ยาวใช่ป่ะปลาดุกมันคงไปแทงกระเพาะมันเอ๊ะทำไมไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยเคยป่วยเนาะทำไมมันนอนไม่ไปไหนนอนไม่ไปไหนสองสามวันมันก็ตายคนนี้หมอหลวงพ่อเอายาไปช่วยมันดิหมอมันก็ไม่รู้นะว่าเราไปจะไปทำจะไปจับมันยังไงอ่ะมันก็กลัวน่ะกลัวเจ็บกลัวตายนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันกัดเนาะนั่นน่ะน้ำลายของสัตว์ทุกชนิดอ่ะมันก็เป็นพิษเหมือนกันน่ะเชื้อโรคเห็นไหมไวรัสอะไรแม้กระทั่งน้ำลายคนเห็นไหมอันก็เป็นนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าไอ้งูเหลือมันรัดมันก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะมันก็กัดหางงูเหลือมบางทีเนาะมันก็เลยปล่อยเลยมันก็เลื้อยไป5 กิโลมันก็ไปตายเห็นไหมงูใหญ่นั่นน่ะเนี่ยทำไมมันแพ้น้ำลายคนพระบอกว่าน้ำลายคนก็มีพิษนะนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยหาเข้ามาในตัวเรามันบอกจะหาทรัพย์อริยทรัพย์อริยทรัพย์ภายนอกอริยทรัพย์ภายในนั่นน่ะถ้าหาแต่อริยทรัพย์ภายนอกอย่างเดียว
นั่นก็เถียงกันอยู่นี่แหละเถียงกันเห็นไหมจนจะหมดเวลากันอยู่แล้วเห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมเวลามันน้อยรุ่นพวกเรานี่เวลามันน้อยแล้วนั่นเราหาความดีเห็นไหมนั่นเหมือนที่ว่าทำความดีจนได้อนุสาวรีย์นั่นน่ะนั่นเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆองค์ใช่ไหมทำความดีกันนั่นน่ะก็มีความสุขเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าท่านเกิดมาเหมือนเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าไปนึกว่าท่านมีความสุขนั่นน่ะมีความสุขอะไรได้ต้องไปรับเห็นไหมรับงานทุกวันเห็นไหมเห็นไหมสมเด็จท่านไปไม่ได้ก็ให้พระเทพให้พระสมไปกันอะไรกันนั่นน่ะเห็นไหมเชิญไปนั่นแหละเขามีบุญใช่ไหมพวกเราทำไมไม่ไปอย่างนั้นบ้างล่ะน่ะมันคนละตำแหน่งนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อท่านบอกว่ายุคนี้ต้องกษัตริย์นะเห็นไหมกษัตริย์เขาคนรักนะเห็นไหมเอาไปสร้างโรงพยาบาลร้อยล้านพันล้านก็ทำได้นั่นนะช่วยกันเห็นไหมเป็นอุปถัมภ์หรือว่าเป็นประธานคนโน้นคนนี้ก็ช่วยกันนะเป็นแบบนี้นะเพราะบุญเขาเยอะครับข้ออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอยุธยาครับจากโยมบุญมากเจริญพรจ้าโยมนมัสการครับหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมผมมีคำถามครับเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมดูไอเนี่ยวัดอื่นนะครับที่เขามาสัมมนากันที่วัดยานวานะครับเขาเป็นมหาครับทีนี้เขาบอกว่าเขาสวดอีติปิโสถอยหลังครับครับทีนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างครับอีทีพีโสภายหลังเนี่ยครับมันเป็นเรื่องยึดถือถ้ายึดถือเนี่ยเขาบอกว่าถืออะไรคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามันสะเดาะกุญแจออกได้แต่เขาเป็นนักโทษเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จับมาเราก็ไม่ต้องหนีเขาไปหรอกนั่นแหละเอ็นมาแกก็ไม่ต้องใช้กุญแจบางคนโบราณนะใช้แต่แม่กุญแจแต่ลูกไม่ต้องใช้แกเป่าทีเดียวมันก็ออกนี่บางคนเขาถือเก่งและไอ้ทีนี้มันสวดแล้วเราจะได้อะไรครับสมมุติว่ามันปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยสมัยเนี้ยนะครับถ้าเราสวดปุ๊บเหมือนกับแบบว่าวันนั้นที่ผมฟังนะครับแกบอกว่าแกสวดอิติปิโสถอยหลังได้นะอีทีนี้พลาหลวงพ่อเขาขึ้นมาพูดเนี่ยที่ไม้นะครับเนี่ยที่วัดนายวัดยานวานะครับอีทีนี้หลวงพ่อเขาก็บอกว่าท่านสวดไอเนี่ยเขาเนี่ยไอที่เป็นมหาเนี่ยคือเป็นคนนะครับเป็นลุงอีทีนี้หลวงพ่อเนี่ยคือเป็นหลวงพ่อแต่แม่ก็เป็นพระเขาบอกว่าอะไรเขาสวดอีติปิโสถอยหลังได้นะแต่ผมเนี่ยทรงปฏิโมกใช่ไหมแล้วหลวงพ่อเขาก็สวดอะไรปฏิโมกให้ฟังแบบระยะสั้นๆนะครับอีกเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าไอ้เนี่ยอีติปิโสถอยหลังเนี่ยมันเหมือนกับแบบอะไรเราสวดอีติปิโสธรรมดาเนี่ยใช่ไหมครับอีกนี้คือแบบมันสวดย้อนหลังใช่ไหมครับ เอาสวดเอาข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนไล่ข้างหลังมาไว้ไล่ขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมครับนี่แหละทีนี้เวลาตายเนี่ยไม่มีใครสวดอะไรหรอกโยมเวลาจะตายอ่ะใช่ไหมพุทโธพุทโธก็ไม่พูดแล้วอีตัวรู้นั่นแหละมันจะไปอีตัวรู้กุศลนั่นน่ะฌานกุศลนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมใช่ไหมยอมสวดหมดแล้วหมดทั้งเล่มเลยพระไตรปิฎกอะไรปฏิโมกสารพัดสารพัดมนต์นะแต่เวลาตายอ่ะ
โยมจะสวดไหมโยมจะหลับว่าโยมจะสวดไหมนั่นแหละพระอรหันต์นะเวลานั้นท่านไม่สวดอะท่านดูใจของท่านนะท่านดูกายดูจิตของท่านนั่นนะคุณโยมนะไอ้นี่มันเรื่องข้างนอกนะโยมเนาะนั่นแหละมันใช่แบบเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรมันผมกลัวว่าไอ้มนในพวกเนี้ยไอ้ที่ผมโทรมาถามเนี่ยคือแบบมนพวกเนี้ยแบบเดินมากทางพระเขาใช้กันไหมครับบางทีอ่ะท่านก็สวดให้ได้แบบปฏิโมกถอยหลังเนี่ยบางองค์นั้นสวดได้จริงๆนะท่านสวดให้ดูพระก็งงนั่นไม่ใช่ปัญญาไอ้ที่ผมโทรมาถามเนี่ยคือแบบเป็นไงผมอยากจะรู้แล้วตัวผมเองเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคือแบบว่าไงผมฟังพระสวดเนี่ยนะของวัดเนี่ยหลวงพ่อโสธรเนี่ยไอหลวงพ่อสาครนะครับนะของหลวงพ่อสาครเนี่ยเขามีอะไรชัยะน้อยอ่ะชัยะน้อยเนี่ยนั่นแหละนี่มันผมก็เลยแบบเอ๊ะมันแปลกๆมันไม่เคยได้ยินน่ะเขาสวดให้มันเป็นสมาธิโยมครับพระหนุ่มๆเนี่ยผมก็เลยแบบยังไงเอาลองมาสวดดูมั่งเพราะมันมีมหากาอยู่ในนั้นด้วยในบทนั้นด้วยใช่ไหมเขาสวดให้มันเป็นสมาธิผมก็ลองสวดดูลองสวดดูแล้วทีนี้ผมก็โทรไปปรึกษาหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งที่วัดเนี่ยที่วัดที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าสวดได้มันก็ดีนะเนี่ยตอนนี้เราสวดเนี่ยเราสวดเพื่อแบบไงเพื่อเรียนรู้เพื่อแบบ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ผมก็แบบท่านพูดนะผมเข้าใจทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ EP โสถอยหลังเนี่ยมันสวดแล้วมันเป็นมงคลหรือมันอัปมงคลครับมันไม่เป็นอัปมงคลหรอกทีนี้มันดีทุกอย่างแหละแต่ทีนี้มันอยู่ที่ใจคนถือด้วยนั่นน่ะเขาบอกว่าแต่ทีนี้ผมแบบไม่ได้ถือครับใช่ทีนี้ผมแบบเหมือนกับแบบยังไงหลวงพ่ออย่างเหมือนแกงถ้วยเนี่ยผมรู้แต่ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าผมอยากจะลองชิมดูเนี่ยมันเหมือนกับแบบมนต์บทเนี่ยผมก็จะลองสวดดูสิเขาว่ามันอะไรแฟนผมมาเขาบอกว่ามันยากมันไม่เหมือนมันไม่ปกติมันเอาข้างหลังมาสวดข้างล่างขึ้นมาไล่ขึ้นมาแล้วมันก็ยากทีนี้แบบพระพุทธเจ้าแกบอกว่าอะไรที่หลวงพ่อบอกอ่ะแบบความเพียรอะไรเนี่ยมันจะสู้ความเพียรไม่ได้ความเพียรความพยายามเนี่ยใช่ไหมผมก็เหมือนกับแบบคุยกับแฟนเนี่ยแล้วถ้าเราสวดได้มันจะเป็นยังไงเข้าใจไหมคือแบบอย่าไปทำเหมือนกับแบบยังไงคนอื่นก็เขากินในโน่นกินในนี่กันอย่างเงี้ยแต่เราจะไปกินเหมือนเขาเนี่ยเราก็แบบยังไงอ่ะเขารู้รสแล้วรสไอเดียเขากินเป็นยังไงแต่เราอยากจะรู้อีกอย่างนึงมันจะคนละรสมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อนี่แหละไอการศึกษาการศึกษาเพื่อให้ใจมันเป็นสมาธิดีถ้าไปถือว่าถ้าเป็นฆราวาสถือว่าเราสวดแล้วเก่งไปตีกันไปฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมครับนั่นแหละแบบลักษณะอย่างนั้นครับครับแต่นี้ผมเนี่ยมันเหมือนกับงานหลวงพ่อใช่ตัวผมเองเนี่ยนะตอนแรกเริ่มแรกเลยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรล่ะแบบถ้าพูดกันนะเหมือนกับแบบว่าเชื่อถือไม่ได้นะเพราะผมเนี่ยแบบยังไงหลวงพ่อคิดก็เอาคิดเนี่ยคือแบบศาสนาคิดในโบสถ์เนี่ยนะคนทั้งโบสถ์เนี่ยเขามาชวนให้ผมเนี่ยเข้าคิดนะ20ปีแล้วเนี่ยเขามีหนังสือมาทุกวันเลยนะแต่ผมก็ไม่เคยไปสักทีหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็อยู่วัดเนี่ยวัดที่บ้านผมเนี่ยผมได้ลูกได้เมียเนี่ยมาอยู่เนี่ย5ปี6ปีเป็น10ปีแล้วผมก็ยังไม่เคยไปวัดเลยนะแต่ผมทำบุญนะหลวงพ่อ
ให้เมียไปทำบุญให้นู่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่นะแต่ทีเนี้ยมันมีอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันมีอีกวัดหนึ่งแต่มันไกลใช่มันเป็นวัดป่าใช่นะมันเป็นวัดป่าพระฉันอาหารมื้อเดียวก็ดีอย่างเงี้ยก็ดีครับตอนนี้ผมก็ไปที่นู่นน่ะผมก็แบบตั้งปฏิทานเอาไว้แบบเขาเพิ่งมานั่นใหม่ผมก็เอาลูกหลังไปลงเอาไปทำทางอ่ะผมก็แบบคุยกับแฟนว่าเออถ้าเราไปทำทางเนี่ยมันจะได้เดินไปสวรรค์ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วัดที่บ้านผมก็ทำบุญแต่ตอนนี้ผมไม่ชอบไปวัดเพราะอะไรลุงพ่อนะฟังพระนะพระบอกว่าอยู่คนเดียวกิเลสตัณหาเนี่ยมันเกิดยากนะความชั่วเนี่ยมันเกิดยากนะถ้าไปอยู่สองคนขึ้นไปเนี่ยนะแบบไงมันจะอิจฉากันมันจะเหมือนกับแบบไงหมั่นไส้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆมันจะแบบคล้ายๆอะไรมันจะเกิดเขาเรียกอะไรเกิดจิตแบบเขาเรียกอะไรจิตที่ไม่ดีอ่ะใช่ไหมครับใช่ทีนี้ผมก็เลยแบบว่ายังไงอ่ะเออไม่ไปดีกว่าแต่เราทำบุญนะก็ยังดีก็ยังดีให้แฟนไปทำบุญเนี่ยจองกระถินจองอะไรเนี่ยนะจองไก่กับเผาเนี่ยผมก็ทำโถนะแบบมันยังไงเราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังแบบว่าไงแบบให้คนอื่นเขารู้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ดีอ่ะอย่างเงี้ยแต่แบบว่าไงเราค่อยๆนั่นไปอีกทีเนี้ยหลวงพ่อมีอยู่องค์นึงหลวงพ่ออะไรนะที่อยู่สระบุรีเนี่ยครับจ้าหลวงพ่ออะไรนะที่อยู่ในค่ายทหารเนี่ยหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้ท่านอาจารย์ดมบอกว่าเออผมอยากจะเกิดแบบลูกนะมานะจะเกิดแบบผมอยากจะไปหาท่านไปกราบท่านเนี่ยได้ไหมที่วัดนะอีกทีนี้ท่านแบบยังไงตอนนี้เข้าพรรษาแต่แม่ท่านก็คงจะกลับวัดแต่นี้กลางวันเนี่ยบางทีก็เห็นท่านไปขึ้นไปเทศที่หลวงพ่อเนี่ยจัดรายการอยู่เนี่ยจ้าทีนี้ผมขออยากจะทราบครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อจำวัดที่วัดสังฆทานประจำเลยเปล่าครับใช่จ้าเดี๋ยวถ้าเกิดแบบมีโอกาสนะบุญของผมมีนะผมจะไปกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อรังเกียจไหมครับจ้าไม่รังเกียจ ไม่รู้จะรังเกียจไปทำไม ใช่ทีนี้แบบยังไงผมเนี่ยหลวงพ่อจ้ามันเหมือนกับแบบมันยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะครับแบบทางศาสนาเนี่ยผมเชื่อนะแต่ผมไม่ค่อยเหมือนกับแบบอะไรไอ้หลวงพ่อไอ้เนี่ยอะไรไอ้หลวงพ่อสาครเนี่ยแกบอกว่านะคือเคยแบบสนทนากันนะคือบอกว่าโยมนะเองก็ไม่ต้องไปดูมากแล้วนะพระอ่ะดีไม่ดีอ่ะนะดูมีอย่างเดียวกายวาจาสำรวมไหมแค่นั้นแหละมึงกราบเถอะเออเนี่ยแกพูดสั้นๆพูดแบบให้เราคิดอะไรอย่างเงี้ยสาธุนะตอนนี้ไอ้ผมเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าไงเอ๊ะไอ้กายวาจามันเป็นยังไงก็กายก็เห็นอยู่ก็เห็นกันทุกคนไอ้วาจาก็ได้ยินเสียงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนกับแบบคนที่แบบว่าตัวผมเองอะนะแบบโง่เขาเบาปัญญาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยรู้แต่อยากจะรู้ครับหลวงพ่อโอ้วันนี้สบายใจจังเลยครับหลวงพ่อครับผมได้ภาวนาสนทนากับหลวงพ่อฮะงั้นขอเอาแค่นี้ก่อนนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวตัวจะรบกวนเวลาของคนอื่นเขาน้ำมัสการครับหลวงพ่อครับนี่แหละจึงบอกว่ามนทุกอย่างมันเป็นมงคลแต่จะไปเอามนไปทำอย่างอื่นมันก็ดีนั่นนะแต่มนบางอย่างที่บอกว่าเอาไปทำที่ไม่ดีมันก็เป็นวิชาทิฏฐิมันไม่เป็นธรรมาทิฏฐินั่นนะเหมือนทุกคนเรียนกันทั่วโลกแต่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ภาวนา
ทีนี้มันก็คิดไม่ได้นั่นน่ะก็คิดว่าอะไรเป็นที่จุดจบใช่ไหมนะเรียนไปไม่มีความจุดจบนั่นมันก็สงสัยอยู่นั่นนะแต่แบบหลวงปู่บุตรดาภาวนาภาวนาหลวงปู่บุตรดาไม่สงสัยนั่นบอกว่าไม่สงสัยโลกไม่สงสัยธรรมใช่ไหมโลกก็ไม่สงสัยก็เพราะว่าหลวงปู่จบกิจแล้วพวกนี้นั่นสบายนะพวกหลวงปู่ต่างๆที่ปฏิบัติได้พวกหลวงปู่มหาบัวก็บอกเราเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่มาเกิดแล้วแต่หลวงปู่ท่านช่วยชาติท่านเลยต้องพูดนั่นน่ะไม่งั้นท่านก็ไม่ยุ่งกับใครท่านก็เหมือนว่าเอาเราไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาสอนคนให้องค์อื่นเถอะนั่นน่ะทำไมทำมาเห็นไหมชาวโลกลำบากหลวงปู่ก็เห็นไหมออกมาช่วยชาติเนี่ยทองคำต้อง13ตันนะเงินไม่รู้กี่หมื่นล้านใช่ไหมนะเงินดอลลาร์อะไรต่ออะไรนี่เห็นไหมพระป่าช่วยชาติลุง บอกว่าหลวงปู่บอกว่าเราไม่ต้องเอาเงินเผาเราเอาทานเอาฟืนเผาเราไม่ต้องเอาสตังมาเผาเราเอาไว้ช่วยชาติให้ลูกหลานในแผ่นดินเราได้สบายเห็นไหมครับขอการเมตตาครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมสำลีเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลสาธุค่ะหลวงพ่อโชคดีจ้าได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยจ้าหรอจ้าได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยฮัลโหลค่ะฮัลโหลโยมสำลีได้ยินไหมฮัลโหลยังอยู่ในสายไหมยังไงค่อยโทรเข้ามาใหม่เนาะทางสายมันดับไปครับสายตัดแล้วครับหลวงพ่อจ้านี่แหละยังมีเวลาชั่วโมงนี้ใช่ไหมอีกกี่นาทีตาไม่ค่อยดีอีก5นาทีครับโอ้เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ต่างๆเดินจงกรมกันเห็นไหมเดินจงกรมภาวนานั่นน่ะก็สบายใจนั่นน่ะไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่เวลาทุกข์ร้อนนั่นน่ะเห็นมั้ยญาติโยมต้องไปถามปัญหาธรรมนะบ้านเมืองจะลบกันก็ไปถามนะไปถามปัญหาพระเจ้าใช่มั้ยกระแสมที่โกศลนั่นน่ะที่บอกว่าลบทีไรก็ไม่ชนะนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ชนะก็ต้องมาถามอุบายไปแอบฟังดูว่าพระจะคุยอะไรกันนั่นเห็นไหมคุยเย็นๆกับสนทนากันเนี่ยลบอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมไปลบตะหน้าสู้กันตายหมดนั่นต้องนะเหมือนอย่างกับตีก็กองกลางหรือทางหางพวกนักรบนั่นน่ะจะได้จับได้อะไรตาอะไรเห็นไหมทำไมทำมาก็ต้องได้อุบายเห็นไหมอุบายคุยกันนะพาท่านมีเวลาก็สนทนากันนะทีนี้เห็นไหมทางโลกบางทีจับไม่ได้ทางโลกก็เห็นไหมโลกอาตมาจนสงสารนั่นเห็นไหมใช้รถใช้ถนนที่บอกว่าวิ่งเร็วผ่าไฟแดงไอ้นั่นมันเห็นไฟเขียวมันก็ออกไปสิทธิ์ของเขาไอ้นี่ผ่ามาเร็วเบรกไม่ทันอะไรต่างๆเนี่ยขับรถไม่ลืมไฟแดงขับรถลืมไฟแดงถ้ามันสุดถนน
เราก็คงตกภูเขาตายกันหมดใช่ไหมเพราะมันลืมเพลินถ้าเขาไม่กั้นไว้นะตกถนนตายใช่ไหมครับหมดเวลาครับตอนนี้เวลาช่วงแรกก็หมดแล้วไม่ยอมนอนก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมหลวงพ่อสนองกตะบุญโญท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะปีพุทธศักราช2547หลวงพ่อสนองกตะบุญโญท่านได้จัดตั้งสถานีวิทยุขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสื่อลำดับต่อมาหนังสือพิมพ์สังฆทานหนึ่งและสื่อธรรมะล่าสุดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBB TV 999ให้เงินให้ทองเราไม่รวยไม่ร่ำรวยให้เข้าสู่ข้อสายก็พอจะได้ให้นิดหน่อยตอนนี้เราให้ธรรมทานให้วิทยุให้โทรทัศน์ให้หนังสือพิมพ์ให้ทานชนะการให้ทั้งปวงทานอย่างนี้ให้ดีกว่าที่เราจะให้แก้แหวนเงินทองเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBB TV 999ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบปัจจัยบำรุงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่9กันยายน2561นี้ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีร่วมนำสืบสานปฏิปทาพระผู้ให้โดยพระครูปรัชญ์ภายรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961164หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 ร่วมให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปและเจริญพระพุทธมนต์ประจำเดือนกันยายน2561ของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8กันยายน2561โดยมีกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้เวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยถวายแด่พระกรรมฐาน15รูปณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์บริเวณลานปฏิบัติธรรมเวลา 8 นาฬิกา 45 นาทีร่วมทำบุญปล่อยปลาเวลา 9 นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน 15 รูปณปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภัทรศีลสองบอนหลวงปู่เจริญลาหุโรวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีพระเทพมงคลญาณวิหลวงปู่สนอนาลโยวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานคร
พระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุชินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลพบุรีพระครูพันธะสมณวัฒน์หลวงปู่ทองสุขทิฏฐปุญโญวัดป่าวุฒารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปัญญาวราจารย์หลวงพ่อบุญทันทิฏฐสีโลวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูสุวิมลภาวนาคุณหลวงปู่จื้อพันธมุตโตวัดเขาตะเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิหลวงพ่อชัยนาทอโศโกพระอาจารย์น้อยวัดป่าเขาผาจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูพลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระครูสังวรยานวงศ์หลวงพ่อพงวุฒิญาณสังวโรวัดหนองโบดจังหวัดระยองพระอาจารย์ศรีคูณจิระธรรมโมวัดป่าเขาลมจังหวัดชัยภูมิพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานพระครูพลัดสุริยันจันทวันโนวัดป่าฉับพลันรังสีจังหวัดชัยภูมิท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยบำรุงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999ในดำริหลวงพ่อสนองขตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่9กันยายนพุทธศักราช2561โดยพิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปบริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์ทำร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดวอราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4ครับพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทาน
หลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาครับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้ในมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมคดีเป็นมงคลชีวิตใช่ไหมที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเห็นไหมก็ไม่นึกว่าจะมาตายเร็วใช่ไหมรถมั่งน้ำฟ้าอะไรเนี่ยตายได้หมดนะทุกวันนี้ใช่ไหมแต่พวกเรายังไม่ตายเราถือว่าเราได้สร้างบุญกันต่อไปสร้างอย่างอื่นก็เท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนอย่างกับนั่นอ่ะสร้างโรงพยาบาลสร้างที่พักคนชราสร้างเด็กนักเรียนอะไรใช่ไหมการศึกษานี่ก็เรียกว่าช่วยสาธารณประโยชน์ถ้าให้ดวงตาแววตาเขาเอาแต่แววไปทั้งนั้นอ่ะไม่ได้เอาทั้งดวงนะบางคนก็ไม่รู้ตายแล้วบริจาคเนี่ยถ้ายิ่งเด็กๆยิ่งดีนั่นแหละรถชนตายอย่างเงี้ยนะยังได้เอาแววตาไปช่วยคนที่ตามองไม่เห็นได้เนี่ยก็มีเนี่ยก็เป็นประโยชน์หมดอ่ะเหมือนเห็นไหมทำไอเจดีย์หลวงตาหลวงปู่มหาบัวก็เห็นมาจนเสร็จอ่ะหลวงปู่ปู่ลีก็เป็นประธานน่ะหลวงปู่ยังตายไม่ได้หลวงปู่มหาบัวไว้ให้ดูแลให้เป็นประธานไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาน่ะเห็นนะพระปฏิบัติใจดีเห็นมั้ยน่ะสั่งได้น่ะบังคับให้อยู่ได้นะให้จิตสมาธิเนี่ยของท่านนะท่านมีสมาธิของท่านอยู่ได้นะอย่าเพิ่งตายหลวงปู่นะเห็นมั้ย เพราะฉะนั้นน่ะทั่วโลกสนใจปฏิบัติกันนี่แหละข้าราชการทำกันทุกทบวงใช่ไหมนะก็ดีหมดเลยนั่นแหละมีความสุขถ้าอยากให้ประเทศไทยมีความสุขใช่ไหมนั่นแหละราษฎรก็อุตส่าห์ทำนะข้าราชการทหารตำรวจทำหมดนั่นแหละก็มีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าปัญหาอยู่ที่ยังไม่ทำเท่านั้นเองนะเราก็คุยได้แค่นี้แหละใช่ไหมโยมถ้าทำลูกๆหลานๆทำหมดยามามันก็หมดประเทศไปเองใช่ไหมมันไม่มีใครไปแบกกมาไปขนมาเพราะมันไม่ใช่ยาเนี่ยมันอันตรายเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ฆ่าพระสงฆ์ก็ได้เนี่ยธรรมณะชีพามพอมันเมาขึ้นมามันไม่รู้พอมันหะสร้างเมาแล้วโอ้เราทำไปได้นะนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าในคุกเต็มไปหมดนั่นน่าปวดหัวน่ะใช่ไหมปวดน่าปวดหัวแทนน่ะราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยให้ห่างไกลนั่นน่ะเนาะหันหลังให้กับยาเสพติดดีกว่านั่นน่ะหันหลังให้กับมันแล้วก็หันหน้ามากราบเท้าพ่อแม่มาช่วย
ขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่นั่นแหละหัดเรียนทุกอย่างใช่ไหมองค์พระบาทสมเด็จทวงชาวไทยก็เพราะอย่างนี้แหละทำทุกสอนไว้ทุกอย่างเลยพอใครไปทำตามก็ดีหมดเลยใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องไปลักขโมยใครนั่นน่ะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นน่ะกลับไปถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็กลับไปบ้านของเราน่ะเราไม่ขายที่ใช่ไหมไม่ขายที่บ้านนอกใช่ไหมไม่ทำให้เดือดร้อนพ่อแม่ก็ไม่ต้องขายที่ทางมาช่วยลูกใช่ไหมลูกติดคุกยังไงนี่แหละนี่แหละมันเป็นในนั้นชนวนใหญ่ใช่ไหมพอลูกติดคุกแล้วพ่อแม่อยู่ไม่ได้นะความรักเห็นไหมความรักที่ไหนได้ไอ้ลูกมันก็ยังเห็นไหมมันก็ยังทรมานหัวใจพ่อแม่นั่นเพราะฉะนั้นสังคมที่มีความสุขก็เพราะว่าลูกเป็นสัมมาทิฏฐิมาเกิดลูกโพธิสัตว์มาเกิดนั่นเห็นไหมลูกเจริญที่คุณแม่บุญเรือนบอกว่าขอให้ท่านเป็นสัตบุรุษนะขอให้หนูเป็นสัตบุรุษนะสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เป็นสัตบุรุษกันหมดนั่นราชการเป็นสัตบุรุษกันหมดนะโลกนี้ก็มีความสุขเขาก็เอาอย่างนะต่างชาติก็มาดูของไทยแล้วก็เอาที่ดีไปเอาที่ดีของสยามไปนะประเทศไทยไปนะไปนั่งสมาธิกันนั่นเห็นไหมที่บอกว่าไปทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่กินเหล้าเมายาก็มีแล้วนะต่างชาติครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเพชรบุรีครับจากโยมทับทิมเจริญพรใจโยมจ้านมัสการค่ะโชคดีคุณโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุโยมอยากจะถามว่าถามได้เลยโยมถือศีล5ที่รับศีลมาจากวัดแล้วโยมอยากจะถามว่าอยากถือศีล8ได้ไหมคะที่บ้านจ้าถือศีล8แล้วก็สมาทานได้สมาทานที่บ้านเหรอคะใช่ได้จะโยมไม่ว่างอ่ะดีก็โยมไม่ไปเลยใช่ไหมเหมือนกับที่วัดไม่มีใครเขาอยู่ถือศีลกันค่ะปีนี้ทุกปีเคยถือศีลอยู่ที่วัดค่ะนั่นน่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ล้างไปเรื่อยใช่ไหมมันล้างไปเรื่อยวัดก็ล้างไม่มีเพื่อนอยู่เลยค่ะนั่นน่ะใช่โยมอยากจะปู่ย่าตายายอยากจะรักษาศีล8ปู่ย่าตายายก็เหมือนว่าล้มหายตายจากกันแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ทำไงนะไม่ทำทีนี้ไม่ทำก็หมดนี่แหละก็ต้องเอาวัดเป็นบ้านนั่นน่ะเอาบ้านเป็นวัดใช่มั้ยนั่นน่ะต้องมาสมาทานของเรานั่นน่ะแล้วสมาทานที่หิ้งพระที่บ้านเราเลยบางทีที่วิทยุเขาก็ท่องนะศีล8สมาทานเช้าๆแล้วก็สมาทานอย่างนี้แหละก็ได้สมาทานจะไปวัดทุกวันพระค่ะแล้วก็นี่แหละก็น่าสงสารสวดมนต์ทำวัดเช้าเองแต่ก็ได้รับแต่ศีล5มาค่ะจ้าน่าสงสารนะวัดทุกวัดเนี่ยเห็นไหมต่างจังหวัดด้วยนั่นเห็นไหมยิ่งน้อยลงนั่นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมความดีมันจะเบาลงนั่นน่ะไอ้ความไม่ดีเห็นไหมในคุกก็เต็มไปหมดไม่รู้กี่หมื่นกี่พันนั่นน่ะใช่ไหมคนถือศีลเนี่ยเหมือนว่าน้อยกับคนถือศีลอีกโยมเคยไปบวชที่วัดสังฆทานหลายครั้งแล้วค่ะเออดีแล้วนั่นตอนนี้มาอยู่ที่ต่างจังหวัดมาอยู่บ้านเกิดค่ะแต่ก่อนไปอยู่ลูก
จะกลับไปอยู่กับลูกตอนนี้ไม่ได้ไปสังฆทานนานแล้วค่ะที่จังหวัดอะไรอ่ะคุณโยมเพชรบุรีค่ะฮะเพชรบุรีโอ้โอ้น้ำยังไม่ค่อยมาลื้อแห้งแล้วตอนนั้นที่ฝนตกมาไม่ถึงบ้านค่ะ อยู่แถวแก่งกระจานจ้ะที่นี่อยู่อำเภอบ้านแหลมค่ะถ้าถูกนั่นแหละเห็นมากมันก็มาทุกปีเลยนั่นแหละถึงบอกว่าเห็นมากมันมาเป็นย่อมๆด้วยมันมาไม่ทั่วฟ้าเห็นมากก็ทำให้ลำบากเนี่ยเกษตรกรรมก็ลำบากเกษตรกรนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมจึงบอกว่าต้องอดทนเหมือนสมาธิเหมือนกันตอนเย็นก็ตอนกลางคืนก็สวดไปพร้อมกับทำวัดตอนเย็นด้วยดีนั่นแหละหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่แดงนั่นก็หลวงพ่อแดงนั่นก็เห็นมาท่านก็เก่งนั่นก็ไปแล้วนะเห็นมาบันไดอิฐนั่นน่ะหลวงปู่หลายๆองค์รุ่นเก่าๆที่ภาวนากันเก่งๆนี่แหละท่านปฏิบัติของท่านนะโยมนะโยมก็มีเรื่องที่จะถามหลวงพ่อแค่นี้ค่ะก็โมทนานะโยมนะขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์บัณฑิตให้ลูกหลานดูลูกหลานมันไม่ทำเราก็ทำของเรานั่นน่ะเออยายคนนั้นตายไปแล้วเขาใจดีกระดูกเป็นพระธาตุน่ะเขาภาวนาบางคนมันมีบุญมันก็จะได้ทำมั่งเมื่ออยู่นี่ก็ติดตามข่าวสังฆทานตลอดค่ะทำบุญแม่บุญเรือนก็ได้ข่าวจ้ะสาธุสาธุจ้ะสมัชการไหมคะหลวงพ่อสาธุจ้ะจึงบอกว่านี่แหละอาตมาอาศัยข้าวญาติโยมญาติโยมมีพระคุณทุกคนนะเห็นมาได้ช่วยเหลือหลวงพ่อสนองได้สร้างบุญกันนั่นแหละท่านบอกว่าบุญของหลวงพ่อสนองมีอยู่แล้วแต่ยอมทำยอมก็ได้บุญเกาะบุญกันไปอย่างนี้แหละหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าหลวงพ่อจะทำไปทำไมนั่นแหละให้ญาติโยมได้เกาะบุญไปนั่นแหละจะดีเห็นไหมจะดีหลวงตาเท่าไหร่600ล้านหรือเท่าไหร่นั่นแหละถ้าจดไว้เหมือนกันเป็นพระท่านเล่าบอกว่าเห็นไหมท่านทำไว้เนี่ยทำไว้ให้เห็นมาความดีอนุสรณ์ความดีนั่นน่ะทำไว้ทำไมนั่นน่ะทำไว้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นนั่นน่ะสาธุโมทนาสาธุก็ยังได้บุญนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าพุทธานุสตินั่นน่ะการได้เห็นพระอรหันต์นั่นน่ะการได้เห็นพุทธเจ้าการได้เห็นพระอริยเจ้านั่นน่ะนี่แหละการได้โมทนาเป็นบุญถ้าปฏิบัติตามไปด้วยเราก็ย่นพบล้นย่นชาตินะเหมือนโยมผู้หญิงคนนั้นน่ะถ้าไม่มาเจอหลวงพ่อสังวานแกก็มูนเมาไปเล่นการพนันไปนั่นน่ะทำไปทำมาแกได้ไปช่วยหลวงพ่อสาครหุงข้าวครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อต้องรูปนะคะจ้าทุกจ้าทุกอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ลูกไปวัดไม่ได้ไปทื่อสิ้นนะเพราะว่าข้าเดินไม่ไหวแล้วได้ก็แค่ขอใส่บาตรอยู่บ้านนะคะแล้วก็วันพระก็บางครั้งก็ไปได้ก็พอไปมั้งถ้าไปไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านแต่ก็ข้อเอาสิ้นห้าตลอดเลยนะคะลุงพ่อไปเพราะว่าไม่ได้เอาสิ้นแปดแต่อยู่บ้านเพราะว่ามันต้องกินยาลูกเป็นเบาหวานนะคะลุงพ่อต้องกินยาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมาเอาสิ้นห้าตลอดได้นะคะลุงพ่อได้มาเอายาที่วัดสังฆทานมั้งนะ
เออเออนั่นน่ะโอ้ลุงพ่อลูกชวนลูกมาตั้งสองสามปีมาแล้วมาเขาไม่ว่างเขาไม่ไปกันยากไปจังเลยลุงพ่อมาตั้งสถานะลูกฟังมาตั้งแต่ลุงพ่อสนองอยู่แล้วนานเนี่ยไปสิบสี่ปีมาแล้วก็ฟังยอมอยู่ตำบลอะไรอ่ะยอมอยู่ตำบลลูกไปไม่ได้ลูกคงไม่ได้พาไปยอมอยู่ตำบลยอมอยู่ตำบลอะไรอ๋อลูกอยู่อันนี้ค่ะตำบลไอ้วังลึกอำเภอซ้ำชุกจ้าซ้ำชุกสุพรรณบุรีจ้าวังลึกเหรอจ้าก็อยู่บนเมืองใกล้จ้าลุงพ่อสนองนะคะไม่ไกลลุงพ่อสนองเข้าอำเภอบางอำเภอเดิมบางใช่ไหมคะลุงพ่อไม่ใช่สามชุกจ้าลุงพ่อสนองอยู่สามชุกจ้ายอมอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงข้างอยู่ข้างวัดนางพิมพ์นะคะหลวงพ่ออ๋อจ้าวัดนางพิมพ์หลวงพ่อรู้เคยได้ยินข่าวชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโยมชื่ออะไรโยมวิไลโอ้ชื่อวิไลค่ะหลวงพ่อโยมวิไลนามสกุลอะไรนะโอ้วิไลนามสกุลซ่าไรยิ่งค่ะเดี๋ยววันหลังอาตมาผ่านไปจะไปแวะเยี่ยมนะว่ามันเป็นยังไงเออเออหลวงพ่อเนี่ยเป็นมาว่านมาสิบสิบกว่าปีแล้วค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็ยังไงแล้วก็กินยามั่งอะไรมั่งก็อยู่ก็ไปไหนไม่ได้ตอนนี้ข้ามันเดินไม่ค่อยไหวค่ะหลวงพ่อมันไม่ค่อยมีกำลังค่ะเลยก็รู้ว่าต้องจ้าก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่บ้านลูกอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ลูกชายก็ไปอยู่เพื่อนก็อยู่ไกลเขาก็ไม่ค่อยพาไปก็มันเข้าไม่ยังไงหลวงพ่อเขาไม่เลื่อมใสทางวัดเลยค่ะลูกก็เสียใจบางครั้งนะคะหลวงพ่อเพราะว่าลูกตัวเองน่ะยากตายในลูกสะพ้ายก็ไม่ไปหลวงพ่อก็ไม่ยอมไปวัดเขานั่งไอ้นี่ทั้งวันหลวงพ่อก็ไม่ทำอะไรเลยเขานั่งเคลียร์หลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนแล้ววันก็ลูกกระบนบอกว่าเคลียร์อะไรแล้วลูกหัดไปวัดบ้างสิลูกนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะลูกเราต้องทำนะในวัดในชาตินะลูกไม่มีอะไรไปเลยว่างั้นนะก็เตือนลูกนะลูกสะพ้ายก็บอกเขาบอกมาตายแล้วสีจะสู้แล้วแม่ต้องไปว่างอะไรมากมายเพราะท่านก็เลยนิ่งเลยค่ะจ้าเขาบอกตายแล้วชีวิตก็สู้เขาก็คิดกุ้งเขาแบบนั้นไม่วัดไม่ทำเลยลูกชวนไปวัดทางรถเขาก็มีผมเขาต้องฟังทันนะคะไปทางรถเก่งรถดิ้งอัพก็เขาไม่ไปถ้าชวนไปจะไปเที่ยวเขาไหวชวนไปเที่ยวเขาพลาดไปเลยแต่ถ้าชวนทำบุญนี้เขาไม่ไปแล้วทางพ่อใช่จ้าฉันชวนมาสองสามปีแล้วไปวัดสังฆทานนะคะตั้งแต่หลวงพ่อจะต้องยังอยู่เลยลูกยากไปนะตอนนี้ลูกไม่รู้จะไปยังไงหลวงพ่อมันอย่างนั้นนะจ้าจดเบอร์อยู่คนเดียวเนี่ยรถเครื่องคันหลวงพ่อไปแท็กไปแล้ววันพระจดเบอร์โยมไหมนะปีนี้ท่านหลวงพ่อถือไม่ไหวก็ติ้นเหมือนแกหลวงเว้ยไงหลวงพ่ออายุแค่อายุ63นะคะหลวงพ่อจดเบอร์โยมไปไม่ได้ก็ทำที่บ้านจดเบอร์โยมไว้นะหลังไม่วันหลังอาตมาผ่านไปเยี่ยมจ้าโอ้ลุงพ่อครับขอบพระคุณมากเลยท่านหลวงพ่อบอกว่าใจของลูกทุกวันนี้อยู่ในธรรมะทางนั้นเลยลูกไม่คิดอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะหลวงพ่อคิดว่าไม่อยากเกิดเป็นคนที่ยากลูกยากสู้นิพพานค่ะหลวงพ่อมันเกิดจะเป็นคนมันลำบากมันเจอมนุษย์วุ่นวายมันยากได้ยากอยู่แม้กระทั่งลูกตัวเองนะคะหลวงพ่อมันต้องคนอื่นหรอกนี่นะน้องมั่งลูกมั่งเนี่ยไม่มีเลยหลวงพ่อจิตใจมันไม่มีละเอียดมันหยาบกันทั้งนั้นเรามาใช้หนี้เขามาใช้หนี้กรรมจะเรามาใช้หนี้เขาเราจะได้เห็นทุกข์ไงนี่แหละกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์นั่นน่ะกายนี้ไม่ใช่ของเราบอกนะเออใช่นั่นน่ะบอกอย่างนั้นน่ะภาวนาไว้กายเราหลุดออกไปเราก็ไปมีความสุขนะถือศีลไว้นั่นน่ะค่ะลุงพ่อยังไงอยากไม่อยากจะชวนลูกด้วยน้องมากนะครับว่าจะชักจูงไปไงลุงพ่อตอนนี้เขาก็ไม่อยากไปแล้วบอกว่าทำบุญเนี้ยถ้ามันซาถึง6 ล้านทีนะไปเถอะน้องมาทำบุญกันนะแล้วบอกอู้พี่เนี่ยอะไรก็บุญอ้าวลุงพ่อชักลูกก็เลยนิ่งแล้วบอกพี่เนี่ยอะไรจะบุญบอกโอ้โหบอกเกิดมาชาติหนึ่งไม่เอาบุญได้จะเอาอะไรไปบอกเขาก็ว่าลูกนะบ้าบุญยิ่งลุงพ่อจ้านี่แหละเพราะหลวงตาท่านใจดีไงท่านจึงช่วยคนได้ทั้งชาตินั่นน่ะหลวงตามหาบัวภาวนานั่นน่ะ
ช่ไหมจ้าภาวนาตลอดลูกพ่อในชาตินี้ลูกเกิดมาลูกพ่อปฏิบัติธรรมตลอดคืนก็ลูกพ่อเนี่ยลูกก็นั่งมั่งนอนมั่งบางครั้งนะนอนไม่ค่อยหลับก็ลุกขึ้นมานั่งเพราะดีนะดีจังทำทั้งคืนเพราะโอ้มีความสุขอยู่คนเดียวเพราะสบายมากมากนั่นแหละท่านบอกว่าเรามีบุญเรามีบุญนั่นน่ะกายมันทุกข์แต่ใจเราไม่ทุกข์ใช้ได้นั่นน่ะจ้าไม่ทุกข์เลยลูกพ่อมันใจมันลึกๆแล้วมันมีความสุขนะเราพูดดีไว้มากๆลูกพ่อยิ่งปฏิบัติยิ่งมากสุขยิ่งมากขึ้นตลอดเลยนั่นน่ะอย่าไปบ่นมันลูกหลานพูดดีไว้อย่างเดียวเพราะมันยังมันใช่ใช่อย่าไปบ่นมันพูดดีอย่างเดียวจีบมันไว้เดี๋ยวมันไม่เลี้ยงเราเดี๋ยวมันไม่เลี้ยงเราใช่ไหมใช่ใช่ลูกจับมาตรการลาท่านพ่อวันแรกจะโทรคุยกับลูกพ่อใหม่นะคะสาธุธรรมะใหม่ค่ะสาธุนั่นแหละเรายิ่งเดินไม่ค่อยดีอยู่พูดดีๆไว้นั่นแหละมันยังไงก็เอาแม่เราไม่พูดต่อไปมันจะได้แกงบุญเรานั่นน่ะบุญบารมีพูดมันยิ่งรำคาญใหญ่ไอ้พญามารมันรำคาญนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าทุกวันนี้พุทธเจ้าบอกว่าต่อไปแม่ต้องจีบลูกพ่อแม่ต้องจีบลูกไว้ไม่งั้นมันไม่เหลียวดูแล้วนั่นน่ะมันไม่สนใจแล้วนั่นน่ะพระพุทธรูปก็ประเทศให้มันฟังไม่ได้มันก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่นั่นน่ะหลวงพ่อถนองหมดพระสงฆ์เทศได้นั่นน่ะพระพุทธรูปก็เป็นพระปฏิมากรให้เราได้กราบไหว้เอาบุญมันก็มันจะจริงเนอะนั่นน่ะท่านก็นั่งของท่านอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านึกถึงพระขาวไงพระขาวเขาไปวัดในป่าบ้านนอกอ่ะพระพุทธรูปก็หักแตกเขาก็ตั้งไว้แล้วก็เอาไปซ่อมเอาปูนไปปั้นต่อให้หมดทีนี้เราก็คุยโน่มีสายครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมสำลีแต่เรียนพรใจโยมยังไงโทรเข้ามาใหม่เนาะสายหลุดไปอีกแล้วสายหลุดครับ ทีนี้ก็คนนี้ก็เราก็คุยบอกว่าท่านอาจารย์สากลเนี่ยท่านถือเข่งคัดเทวดาท่านเชื่อยังเชื่อเทวดาอยู่ครับขออากาศหลวงพ่อครับโยมสำลีกับเข้ามาในสายเจริญพรใจโยมฮัลโหลจ้าฮัลโหลฮัลโหลโยมสำลีได้ยินไหมสาธุจ้าหลวงพ่อจ้าได้ยินไหมจ้าโยมสำลีสาธุจ้าหลวงพ่อได้ยินจ้าจ้าได้ยินไหมโยมสำลีได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะจ้าโยมสำลีพูดได้เลยจะขอถามหลวงพ่อหน่อยจ้าจ้าได้ยินจ้าได้ยินจ้าจ้าจ้าขอถามหลวงพ่อหน่อยว่าตอนนั่งกรรมฐานนะหลวงพ่อก็โยมสำลีฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวจ้ะโยมสำลีจ้ะโยมฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวก็นั่งส่งอารมณ์แล้วก็ปิดเสียงโทรทัศน์แล้วก็วิทยุปิดไว้ก่อนฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นมันสะท้อนไม่งั้นโยมจะพูดไปไม่ได้จ้าโอ้โอ้จ้า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 มันนั่งแล้วเป็นไงนั่งแล้วเป็นไงจ้าจ้านะตัวนั่งแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อจ้าหลวงจ้าได้ยินคุณยอมพูดเถอะปฏิบัติมา30 กว่าปีแล้วก็นั่งนั่งกับพระอาจารย์ที่อยู่บนก็นั่งแล้วก็ส่งพอนั่งไปเจออะไรก็ส่งไปแล้วมาช่วงหลังๆเนี่ยหลวงพ่อก็ขันนั่งเสร็จแล้วก็นั่งไปก็จะมองกายในกายมันก็ว่างเปล่าไปหมดเลยนั่งทีไรมันก็ว่างเนี่ยดีดีดีหลวงพ่อนั่นแหละมันว่างมันว่างก็ดูความว่างทุกครั้งเลยจ้ะมาทุกครั้งเนี่ยจ้ะดีดีนั่นแหละถูกอะว่างก็รู้จ้า
ว่างก็รู้ว่าว่างนั่งมาวันนึงนะฉันขาไม่ดีไม่ได้ไปวัดถือโบสถ์ที่บ้านแล้วก็นั่งวันละเช้าขึ้นมาก็เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งวันละสามครั้งน่ะสามกับสี่กับสองนี่แหละนี่แหละมันช่วงหลังนะหลวงพ่อนั่งแล้วมองไกลในไกลมันก็ว่างหมดเลยดีดีนะก้นเนี่ยวันนั่งอยู่แต่มองไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่เห็นอะไรมันว่างไปหมดนั่งมาสองวันสามวันก็ว่างนะเนี่ยนี่แหละถูกอะมันถูกอะมันมาถูกทางฉันก็จะขอถามหลวงพ่อรู้ว่ามันเป็นไงฉันก็เคยไปวัดสังฆทานมาเหมือนกันตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่มรณภาพอ่ะก็ผ่านจ้ะนี่แหละมันมาถูกทางแล้วเพราะยอมนั่งหลวงพ่อจ้าวุ่นดีใจจ้ะจ้ามันมาถูกทางแล้วว่างก็รู้ว่าว่างมันคิดขึ้นมันคิดขึ้นมาเราก็เฉยมันนั่นแหละมันคิดถูกมันคิดถูกเราก็เฉยมันคิดผิดเราก็เฉยไว้หลวงพ่อเออภาวนาพุทโธก็ไม่ภาวนามันจะว่างเรื่อยไปนั่นแหละดีจะไม่ว่างนั่นแหละเขาหากันแหละไอ้ตัวว่างเนี่ยเออเออแล้วทีนี้พอเราออกมาเราก็เจริญสติว่าเออเนี่ยเราจะไปบินไตรบาตรเราจะไปข้างนอกเนี่ยจิตมันก็รู้ก่อนนะพอเรารู้เราก็กลับมาอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเรียกว่าเห็นรูปนามเกิดดับของจิตนะนะจ้าทีนี้มันว่างไปกี่วันก็นั่นแหละให้มันว่างเพราะว่ามันว่างมาหลายวันแล้วลุงพ่อดีถูกแล้วนี่แหละหลวงปู่ก็งงว่าฉันพยายามติดต่อก็มันไม่สายไม่รับพยายามติดต่อว่าจะถามหลวงพ่อเป็นไงทุกวันเลยพักเนี้ยเมื่อเช้าฉันก็นั่งสองพักสามพักก็ว่างอยู่งั้นนะหลวงพ่อดีถูกแล้วถูกแล้วให้มันว่างทีนี้ถ้าไม่ว่างมันจะวุ่นนะใจมันจะวุ่นไอ้วุ่นนะไม่เอาใจมันไม่ไปไหนเลยมันก็นั่นแหละถูกอะนั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนั้นน่ะในกายในกายก็ไม่ใช่หัดอยู่ตรงนั้นน่ะนี่แหละใจมันเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วนะเออเออนี่แหละที่ว่าเอตคตามันเกิดทีนี้มันยังไม่ตายอ่ะเราก็ฝึกกันไว้ถ้ามันฝึกเรื่อยแบบใช่ฝึกเรื่อยไปเลยเออนั่นแหละที่เห็นตัวตายก็จะไปกลัวมันเผาจนเป็นเท่าธุลีไปมันก็ดูอากาศธาตุนะหลวงตามหาบัวก็เคยพูดบอกว่าเออดูมันดูผงธุลีเป็นอากาศธาตุท่านก็ไม่รู้จะถามใครมันได้ว่างได้เห็นตัวว่างนะวัดเช้าก็ทำอยู่ด้วยนี่แหละที่ว่าพระโสดาบันมันจะเกิดก็เกิดตรงเนี้ยมันจะเกิดนะโยมนะต่อไปมันจะฟังธรรมะออกนั่นน่ะมันจะทำฟังธรรมะของพระพาลิยเจ้าออกนะโยมทำไปเถอะทำไปนี่แหละดีดีให้แสงสว่างใจสาธุนี่แหละนอนก็ว่างนอนก็ให้มันว่างเราก็อยู่กับความว่างนอนสามหลวงพ่อนอนสามนั่นแหละมันนอนไม่หลับก็รู้มันนอนเฉยๆนอนพุทโธเฉยๆนั่นแหละนั่นแหละมันตื่นแล้วถ้ามาเป็นเมื่อไหร่วันนั้นหลวงพ่อจะนั่งทุกวันน่ะนั่นแหละมันไม่หลับก็รู้มันรู้ว่ามันไม่หลับแต่นอนเฉยๆนั่นแหละนะยอมนะอย่าไปกลัวนะหลวงปู่ว่าท่านได้ของท่านแล้วท่านไม่หลับท่านนอนพักกายนอนเฉยๆนั่นน่ะนะนอนในฌานนั่นน่ะนอนในสมาธิของท่านปิดเครื่องให้เก็บฟังหลวงพ่อก่อนเออนอนในสมาธิของท่านนะนั่นน่ะมันเป็นบุญนะที่ทำได้อย่างเงี้ยทีนี้ท่านบอกว่าสมาธิมันเกิดให้มันเกิดนั่นน่ะต่อไปอย่าไปดึงมันออกมันกำลังเกิดอยู่ทีนี้มันไม่ยอมเข้าสิถ้ามันออกมาแล้วมันยังไม่เต็มรอบของมันไปดึงมันออกไปชักมันออกไม่ได้นั่นน่ะต้องให้มันออกมาเองนั่นน่ะมันกี่ชั่วโมงก็ดูมันนั่นน่ะ
นั่นแหละต่อไปมันจะชำนาญเข้าชำนาญเข้านั่นแหละแล้วท่านบอกว่าเห็นไหมพอมันชำนาญแล้วต่อไปจะเข้าตอนไหนก็ได้พอเราจะตายมันก็รู้จักเข้าสมาธิเป็นนั่นน่ะเข้าจับสติเป็นอย่างนี้แหละยันจะเห็นรูปนามเกิดดับอยู่ของมันนี่แหละที่บอกว่ายายบอกว่าทำไมมันยังไม่ตายสักที85แล้วเบื่อแล้วมันก็ไม่ตายสักทียายกินข้าวคอยตายเวลามันจะตายเดี๋ยวมันไปของมันเองยายดูแลมันไว้นะดูแลพุทโธไว้ดีระวังพุทโธของเราระวังสตินั่นเองนั่นน่ะเนี่ยมันเกิดความว่างแล้วดีเนี่ยบางคนมันว่างทีเดียวแล้วมันก็ไม่ยอมเข้ามาอีกนั่นน่ะบางทีว่างสงบเย็นนั่นน่ะตัวเย็นไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมกำหนดทีไรก็ตัวเย็นนั่นน่ะนั่นน่ะมันไอ้ที่บอกว่าสุขก็รู้เนี่ยทุกข์ก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ให้รู้มันนั่นน่ะเห็นไหมมันจะเดินมันจะไปทางไหนก็รู้มันนั่นน่ะสติมันตามรักษาแล้วถ้าคุณยอมเลี้ยงไว้ได้นะเลี้ยงในตัวว่างได้อยู่เรื่อยๆนั่นน่ะบุญของโยมละนี่แหละเห็นไหมเราไม่ต้องไปใช่ไหมสมมติว่าด่ากันอยู่นั่นนะตีกันอยู่นั่นนะแล้วมันจะเข้าถึงความว่างได้อย่างไรนั่นนะใช่ไหมลูกหลานมึนเมาแล้วมันจะเข้าถึงกรรมฐานได้ยังไงมันก็ว่าสินะแม่นี่บ้าบุญมั่งที่เมื่อกี้นี่โยมวิไลพูดนั่นนะแม่บ้าบุญมั่งมันเกินไปแล้วบางคนนะนั่นน่ะบ้าบุญน่ะมันดีเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยบ้าหอบฟังทีนะบ้าหอบฟังนั่นน่ะเห็นมั้ยเอาลองเอาทองใส่แขวนไว้ในตัวหลายๆเส้นดิเดี๋ยวจะคอขาดนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเราภาวนามันก็บอกว่าเราบ้าบุญนั่นน่ะอะไรต่ออะไรเจ้าลองเอาทองเอารถนะเห็นไหมแพงๆนั่นบางทีมันก็อยากจะลักใช่ไหมนะอยากจะปล้นอยากจะจี้กันนั่นนะเห็นไหมนะมันทุกข์ทั้งนั้นนั่นนะมันหอบทุกข์ไว้ในตัวจริงๆนะแล้วเรามีภาวนาเนี่ยมันยายไม่มีอะไรนะยายมีภาวนามันก็ปล้นจี้ยายไม่ได้นี่แหละเห็นไหมสมบัติของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเนี่ยคุณยายแก้วใช่ไหมที่อยู่ทางสุพรรณก็เหมือนกันนะทีแรกแกก็กินเหล้าเก่งไงแกไปหลับตำลู่ตำทางตื่นขึ้นมาโอ้โหไม่มีใครสนใจเราเลยไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยนอนตำลู่ตำทางอย่างนี้ไปหาหลวงพ่อสังวานดีกว่าไปปฏิบัติธรรมถือศีล8กับเขาทำไปทำมาอย่าลูกสะใภ้ก็รักนะแม่ผัวไม่บ่นไม่ว่าให้กินข้าวจืดเผ็ดอะไรก็ไม่ว่าเห็นไหมให้กินยังไงก็ไม่ว่าเนี่ยทำไปทำมาเวลาตายกระดูกเป็นพระธาตุนั่นแหละคุณโยมเห็นมากระดูกเป็นแก้วโอ้ยชาวบ้านก็เอาไปคนละก้อนสองก้อนนะทุบแบ่งกันมึงเอากระดูกผีเข้าบ้านมันจะดีแล้ววะนะคนแก่คนเฒ่าบางคนที่ไม่ได้เข้าวัดไอ้พวกนั้นก็ทิ้งลงคลองกันหมดนั่นน่ะลูกหลานนั่นน่ะที่เขานับถือเขาก็เอาไปเราเคยขอมาไงต่อกระดูกคุณยายนั่นน่ะเอาไว้คนดูนั่นนี่แหละคุณโยมจึงว่าบุญบารมีเนี่ยถ้าของใครของมันถึงเวลาแล้ว
รักษาไว้ให้ดีท่านบอกว่าแก้วหูแก้วตาเนี่ยแก้วสารพัดนึกในใจมันเกิดอะมันเกิดความว่างนั่นแหละนั่นแหละที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าขุดมันขุดภูเขาทั้งลูก เจอเพชรเม็ดเดียวมันมีค่ามากนะภูเขาราคายังไม่แพงเท่ากับเพชรพลอยนั่นน่ะแต่สมมุติใช่ไหมสมมุติให้ฟังนี่แหละเราก็นั่งสมาธิกันเห็นไหม40 ปี20 ปีโอ้ยบุญมันเกิดนั่นน่ะมันเกิดไม่เหน็ดไม่เหนื่อยซะแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยซะแล้วนั่นน่ะบุญปวดเมื่อยก็ต้องทนน่ะหลวงปู่กว่าท่านจะมาเป็นหลวงปู่อารามหลวงปู่พานใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะทรมานบางคนเนี่ยคุณโยมยังได้เห็นกรรมฐานกันนั่นน่ะอ้าวญาติโยมอย่าให้อาตมาคุยคนเดียวเนาะเอาใครมีปัญหาอะไรก็เอานี่แหละเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวก็ปีงเดี๋ยวก็ปีงเดี๋ยวก็ทอดกฐินกันอีกแล้วนั่นน่ะเห็นไหมชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมบางคนอยู่เห็นไหมบางคนบอกว่าจะทำไอ้วันเกิดให้แม่บางทีแม่ตายก่อนนี่แม่ตายก่อนจะถึงงานวันเกิดเห็นไหมคุณยายพวกเนี้ยบางคนพระท่านเล่าเนี่ยเห็นไหมทีนี้ใครทำผ้าพระกฐินก็ดีเนี่ยแล้วก็โมทนาเนี่ยบางคนมีทรัพย์เอาก็ช่วยกันผ้าพระกฐินผืนเดียวนั่นน่ะเห็นไหมครับทีนี้หลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมเดชเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะพูดเรื่อยๆเพื่อนจะได้ติดครับอยากตอบคำถามสักสามอย่างให้ผมช่วงที่อากาศผมเข้าไปสวดมนต์ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือว่าสวดแล้วตอนเย็นวันพระมันอะไรจะมีเสียงเพื่อนรบกวนอยู่เบอร์บ้านครับแล้วคือเดิมแล้วเดิมมันจะเสียงหนักเหมือนกับคนเป็นวันพอดีเสียบไปสักพักหนึ่งก็เลยมันหายอยากให้หลวงพ่อตอบคำถามอีกข้อที่ยังไงผมทราบด้วยเกิดจากสาเหตุอะไรครับหลวงพ่อช่วยเจ้าหน้าที่ช่วยเล่นเสียงหน่อยมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินใช่ไหมจ๊ะโยมใช่ไหมเวลาโยมนั่งแล้วจะมีเสียงเหมือน อะไรมารบกวนอย่างนี้ใช่ไหมมันกรรมฐานมันเกิดสัญญาณทางโน้นไม่ค่อยดีมันค่อยไม่ค่อยชัดมันเดินรอบบ้านหรือรอบกฎก็ดีนั่นแหละเราก็รู้แล้วก็ทำเฉยๆนั่นแหละกรรมฐานมันเกิดขึ้นมานั่นแหละบางทีสิ่งอันนี้ทำให้เราส่งเสริมเราให้จิตเราสงบก็ได้เวลาสวดมนต์เหมือนคนอยู่บนบ้านมันเกิดจากสาเหตุอะไรหลวงพ่ออีกทีจ้ะอีกทีโยมเดชพูดอีกทีนึงเรื่องสวดมนต์อยู่บนศาลบางทีไม่รู้ว่ามันจะมีเสียงคนเดินอยู่บนบ้านข้างหลังที่สวดมนต์อยู่ครับใช่มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับนั่นแหละคล้ายๆว่าจิตของเราก็ดีสงบหรือว่าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นธรรมะมันไม่มีอะไรถ้าเราจะไปนึกว่าพูดผีปีศาจมันจะได้มันกลัวบอกว่าเทวดานั่นแหละครับหลวงพ่อสนองบอกจะได้ไม่กลัวเทวดารักษาเขาก็อยากได้บุญนะนะถ้าพูดอย่างนั้นนี่แหละนิมิตนอกนิมิตในนั่นน่ะ
นิมิตข้างนอกน้อมเข้ามาที่ใจเราได้ยินหนอได้ยินหนอถ้าเราจะไปสงสัยมากเดี๋ยวจิตเราไม่สงบเราก็บอกว่าได้ยินหนอได้ยินหนอบางทีแผ่เมตตาให้แล้วเราก็ทำเฉยๆนั่นน่ะนะคุณโยมนะนั่นน่ะนิมิตพ่อบางครั้งผมถึงลุกเลยอะไรจะเกิดก็ขอให้เกิดเถอะผมวางอย่างนี้ใช่ครับนั่นน่ะไม่ต้องกลัวนั่นน่ะกรรมฐานบางทีแสงสว่างมันก็มาใกล้ตัวเราแต่มันไม่ยอมเข้าไปข้างในนั่นน่ะต้องอธิษฐานไม่รู้จากสาเหตุอะไรคุณยอมนักกลัวอยู่ในห้องนี้คำอย่างนี้ว่าส่วนมากจะเป็นวันทางรถเครื่องไม่จะผมเดินเป็นไงว่าจะมองเห็นหรือว่าประมาณนึงผมยังไปไหนมาไหนก็จะได้เรื่องเห็นภาพลางๆแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวเราน้อมมาในใจเรานะภาพบางอย่างมันก็เข้ามาได้เหมือนกันนั่นแหละอำนาจพลังจิตของเราสงบบางคนก็น้อมแล้วก็เข้ามาบางคนก็บรรลุธรรมเนาะนั่นแหละบรรลุธรรมได้เหมือนกันทั้งเห็นจนขยี้ตาดูเออนั่นแหละไม่ต้องขยี้ทำเฉยเดี๋ยวสมาธิมันเสียหมดเราก็น้อมเข้ามาดูเข้ามาในใจเราให้มันมาดับในกายจิตเรานั่นน่ะถ้าท่านบอกว่าหลวงปู่บอกว่ามันเห็นข้างนอกก็น้อมมาข้างในนั่นน่ะน้อมเข้ามาตัวแล้วบางคนเนี่ยโชคดีก็บรรลุธรรมนะคุณยอมนะครับผมเออทุกวันก็จะปฏิบัติให้เต็มที่หลวงพ่อแต่เวลาไม่ค่อยว่างครับหลวงพ่อสิไอ้ด้านเสียงมันไม่ค่อยดีอากาศโทรศัพท์มันติดดับไม่มีสัญญาณนะหลวงพ่อจ้ามันอีกเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่ออยากถามหลวงพ่อกับหลวงพ่ออ่าถูกวันละไม่ไปครับหลวงพ่ออยากกินไก่ไม่เป็นไรปฏิบัติก็มีไม่ไปหรือว่าฆ่าไก่ลูกพ่อถ้าพูดไปแล้วลูกตื่นจากสาเหตุอะไรพ่อไปทำมาวันหลังวันหลังไก่ร้องทั้งโอ้ไปร้องเจ้าพูดนั่นแหละได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยินเสียงอะไรก็จะไปสงสัยมันแล้วก็น้อมมาดูใจเรานะมันจะได้ดับเนาะนั่นน่ะแผ่เมตตาให้แล้วก็น้อมมาดูใจเราเฉยๆนะโยมนะจะได้ที่ดีไม่กลัวนะที่ที่ทำนะจะได้ไม่กังวลนะเออครับผมสาธุโชคดีโชคดีอากาศมันไม่ดีพูดแล้วมันติดขัดมันได้ยินไม่ถนัดวันหลังโทรมาใหม่สาธุครับผมครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่สาธุจึงบอกว่าดำเพื่อไม่ตัดสินทุกเดชการแค่นี้นะหลวงพ่อสาธุพรุ่งนี้อาจจะอากาศดีบางสายก็ฝนตกนั่นนะปีนี้ฝนก็ดีแต่มันดีเป็นที่ ตั้งกับหลายปีแล้วนะที่บอกว่าอะไรความกดอากาศของมันจะฝนตกไม่กระจายแตกมากนั่นนะจึงบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าโบราณว่าเออมันก็จริงเนาะฝนตกไม่ได้ปูพรมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าปูพรมมันก็อะไรอ่ะพวกพืชไร่มันก็จะดีนั่นน่ะจึงว่า
อาศัยฟ้าฝนจริงๆเนาะนั่นน่ะธรรมชาติดินน้ำลมไฟจึงบอกว่าลูกหลานเอ้ยฮะที่เกิดกันมาน้อยแต่ก็พลเมืองเยอะจะมาสมัยพวกเรานี่เกิดกัน10คนบางคนบอก14 15คนโอ้โหบางคนนี่ลูกผู้หญิงทั้งนั้นน่ะก็ถือศีลปฏิบัติธรรมพ่อแม่ตามพ่อแม่กันแม่ก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นมั้ยนั่นน่ะคุณยายเอี่ยมแม่ชีนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ะเขาดีแต่ยุคนี้เห็นมั้ยลูกก็น้อยลูกก็โอ้โหยังกับพ่อทุนหัวมาเกิดกันดังนั้นใช่ไหมเวลาพูดกับพ่อแม่ยังกับเจ้านายมาเกิดเลยใช่ไหมไม่มีใครที่จะถนอมน้ำใจพ่อแม่ใช่ไหมเด็กสมัยใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ครับสาธุจะเรียนพรชายโยมพ่อโชคดีคุณโยมฮัลโหลอายมเอกได้ยินไหมฮัลโหลอ๋อยังไงก็ค่อยโทรเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะช่วงนี้ก็ฝนก็กำลังจะตกอากาศสัญญาณก็ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัญญาณสำหรับญาติโยมที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาหลวงพ่อได้ทางหน้าจอก็024691163สำหรับฝากคำถามถ้าโทรเข้ามาแล้วไม่ติดก็สามารถฝากคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ได้024961164ครับนิมนต์หลวงพ่อครับนี่นะถึงบอกว่าญาติโยมที่สนใจธรรมะนี่นะเราสนใจโภคทรัพย์เนี่ยโภคทรัพย์อริยทรัพย์ภายในงั้นน่ะเอาไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายใส่บาตรทำบุญอย่าไปว่าแกบ้าบุญนั่นน่ะแกสะสมไปให้ปู่ย่าตายายด้วยนั่นน่ะเห็นไหมผู้ที่ล่วงลับด้วยบางคนเห็นไหมบอกโอ้โหภาวนาถ้าจนคนนี้ไปเป็นเปรตสินะเปรตทุบตีพ่อแม่มัดพ่อแม่เตะมั่งผู้หญิงเนาะแบบพ่อเมาเก่งไงเมาก็สู้ลูกไม่ลูกสาวไม่ได้ไอ้พ่อก็จะไปตีแต่ภรรยาใช่ไหมลูกสาวก็ช่วยสิน่ะตายไม่ได้ถือศีลแต่เป็นเปรตศีรษะยังกับแท้งน้ำแกว่านะตัวมันคงสูงเนาะนั่นนะชื่อยายอะไรไม่รู้จริงไหมพ่อไอ้ญาติพ่อนี่มันมีจริงไหมคนเนี้ยจริงแกก็ช่วยแม่กันนั่นเนาะเตะพ่อมึงตีมัดมึงตีมึงนั่นนะแม่กินเหล้าเห็นไหมกินเหล้าแล้วดุนั่นนะพูดไม่รู้เรื่องโอ้โหบุญเหลือเกินที่เราไม่ได้ทำกับพ่อแม่อย่างนี้นะด่าพ่อด่าแม่ก็ไม่เอานั่นนะเห็นไหมนั่นนะเรากลัวเหลือเกินกลัวบาปนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะเราได้ยินแล้วโอ้โหไปเป็นเปรตคนนั้นนะเขาก็มาบวช30-40 ปีหลวงพ่อสนองนั่นนะแผ่เมตตาถวายสังฆทานให้นั่นนะเสียงเขาก็มาร้องให้ฟังเขาก็มาปรากฏให้ดูเนี่ยที่บอกว่ามันจะจริงไหมน้อไอ้คนโบราณก็บอกว่าเวลาเขาบวชพระนี่ก็มายกมือไหว้สูงยังกับต้นตาลโอ้โหบางคนเขาเห็นนะ
อ๋อเขาอยากได้บุญด้วยนั่นน่ะเห็นไหมปู่ย่าตายายที่ไม่ทำบุญเห็นไหมบางคนผัวเมียบางคนนั่นน่ะหมดเวลาพอดีครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็โมทนากับญาติโยมทุกบุญและชาวต่างประเทศที่อุทกขภัยญี่ปุ่นก็ดีต่างประเทศและก็เมืองไทยก็ดีขอให้เขาได้ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ให้สำเร็จสร้างขึ้นมาไวๆขอให้จะได้มีความทุกข์ต่อไปเลยเนี่ยความทุกข์มันลำบากก็เกินก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระรัตนกาลที่10ของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกหน้าทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ